เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพนะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาค่ะ 1. นะคะแบบทดสอบในภาษาอังกฤษพูดว่า testing คือกระบวนการในการนำชุดของสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการวัดออกมาให้ครูสังเกตได้และวัดได้แบบทดสอบวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัยมี2ประเภทนะคะก็คือแบบทดสอบอัตนัยก็คือเขียนคำตอบถูกผิดจับคู่ตอบสั้นความเรียง 1.2 นะคะแบบทดสอบปรนัยนะคะก็คือเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือตัวอย่างแบบทดสอบอัตนัยนะคะตัวอย่างข้อสอบอัตนัยก็จะเป็นการตั้งคำถามก่อนแล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะในแบบตัวอย่างนะคะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะให้นักเรียนเขียนวิธีทำหรือว่าเขียนตัวเลขลงไปได้เลยนะคะไม่มีกากบาทนะคะค่ะตัวอย่างแบบทดสอบปรนัยนะคะก็คือการที่เลือกตอบแค่ข้อเดียวนะคะก็จะเป็นโจทย์มาแล้วก็จะมีกขคงให้นักเรียนเลือกกหรือคหรือขหรืองนะคะเพียงข้อเดียวเท่านั้นค่ะ2นะคะแบบสังเกตในภาษาอังกฤษพูดว่า observation นะคะก็คือเครื่องมือที่สามารถวัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุดเป็นวิธีการวัดที่ให้ผู้อื่นประเมินแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือแบบสังเกตที่มีโครงสร้างนะคะในภาษาอังกฤษพูดว่า structure observation form นะคะเป็นแบบสังเกตที่ประกอบด้วยรายการข้อคำถามแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือแบบตรวจสอบรายการหรือว่าภาษาอังกฤษพูดว่า checklist ค่ะจะประกอบด้วยรายการที่ให้ผู้สังเกตระบุเพียง2ทางเลือกเช่นมีหรือไม่มีเกิดหรือไม่เกิดใช่หรือไม่ใช่รวมทั้งการระบุความถี่ของการวัดนะคะ 1.2 นะคะแบบประเมินค่า rating scale นะคะประกอบด้วยรายการที่ให้ผู้สังเกตระบุว่าสิ่งที่สังเกตได้มีปริมาณมากน้อยเพียงใดนะคะเช่นมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดหรือทุกครั้งบ่อยๆบางครั้งนานๆครั้งค่ะ 2. แบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้างนะคะก็คือ unstructured observation form นะคะเป็นแบบสังเกตที่มีแต่หัวข้อไม่มีรายละเอียดนะคะข้อมูลที่ได้จะตรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญค่ะตัวอย่างนะคะแบบสังเกตที่มีโครงสร้างก็จะมีชื่อนักเรียนแล้วก็กิจกรรมที่นักเรียนทำนะคะนักเรียนจะทำหรือไม่ทำครูก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปนะคะตัวอย่างแบบสังเกตที่ไม่มีโครงสร้างนะคะก็จะมีชื่อผู้ถูกสังเกตชั้นคาบเรียนรายวิชาเวลานะคะแล้วก็จะเขียนคำตอบลงไปนะคะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็จะเขียนลงไปเช่นเดียวกันค่ะค่ะ3นะคะแบบมาตรวัดความสนใจนะคะในภาษาอังกฤษพูดว่า interesting test นะคะก็คือเครื่องมือที่ให้ผู้ตอบประเมินตนเองประกอบด้วยข้อความด้วยข้อความที่แสดงถึงกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งประเมินโดยการวัดความสนใจจะพิจารณาจากความถี่ของการเกิดพฤติกรรมดังกล่าวนะคะดังตัวอย่างนะคะก็จะมีพฤติกรรมมาให้นักเรียนเลือกนะคะว่านักเรียนทำเป็นประจำหรือบางครั้งหรือไม่เคยทำเลยนะคะต่อไปแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามในภาษาอังกฤษพูดว่า questionnaire นะคะเป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบประเมินตนเองประกอบด้วยข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการถามลักษณะของคำถามมี2รูปแบบนะคะก็คือ1นะคะคำถามปลายปลิดจะมีข้อคำถามและคำตอบให้ผู้ตอบได้เลือกตอบความเป็นจริงนะคะ2ก็คือคำถามปลายเปิดจะมีเพียง
ข้อคำถามแล้วให้ผู้ตอบสร้างคำตอบด้วยตนเองนะคะค่ะแบบสังเกตเจตคติหรือว่า attitude test นะคะเป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ตอบประเมินตนเองประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงความรู้สึกต่อสิ่งที่มุ่งวัดโดยข้อความจะประกอบด้วยข้อความทางบวกและทางลบนะคะต่อสิ่งที่มุ่งวัดนั้นๆแล้วให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกต่อข้อความแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับใดนะคะมี5ระดับนะคะ1ก็คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง2เห็นด้วย3ไม่แน่ใจ4ไม่เห็นด้วยนะคะ5นะคะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเช่นนะคะก็จะมีข้อความนะคะเช่นข้อความอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติเราเห็นด้วยไหมเราก็จะทําเครื่องหมายถูกลงไปนะคะอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้อยต่ําเราก็จะติ๊กสิ่งที่ตรงตามความคิดเห็นของเรานะคะฉันอายที่จะบอกใครๆว่าฉันเป็นครูนะคะอันนี้ก็จะเลือกตามความรู้สึกของพวกเรานะคะหรือ4นะคะถ้าเลือกได้ฉันไม่ขอเป็นครูนะคะความคิดเห็นเราจะติ๊กตรงไหนก็แล้วแต่ความประสงค์นะคะของเราโอเคเนาะค่ะต่อไปนะคะแบบสอบถามภาษาอังกฤษพูดว่า interview นะคะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกและใช้สำหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจะประกอบด้วยรายการข้อคำถามและคำตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบคล้ายกับแบบสอบถามนั่นเองค่ะ2นะคะแบบสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างจะประกอบด้วยข้อคำถามที่ถามเฉพาะประเด็นหลักๆส่วนคำตอบขึ้นอยู่กับผู้ตอบเป็นหลักค่ะค่ะดังตัวอย่างนะคะแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างนะคะก็จะมีเพศให้นักเรียนติ๊กนะคะว่าหญิงหรือชายอายุเท่าไหร่ให้เขียนลงไปอาชีพอะไรก็ทำเครื่องหมายถูกต้องลงไปนะคะเช่นถ้ารับราชการเราก็ทำเครื่องหมายถูกต้องลงไปเนาะส่วนนะคะตัวอย่างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะคะก็จะเป็นคำถามนะคะดังตัวอย่างนะคะให้มาแค่2ข้อนะคะก็คือท่านรู้สึกอย่างไรต่อข่าวการวางระเบิดอันนี้นะคะเมื่อผู้ตอบยังไงแล้วผู้สัมภาษณ์นะคะก็จะเขียนคำตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ลงไปเนาะ2นะคะท่านคิดว่าเหตุการณ์วางระเบิดจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เพราะเหตุใดอันเนี้ยเราก็จะบันทึกสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ลงไปนะคะโอเคค่ะแบบเกณฑ์การให้คะแนนนะคะในภาษาอังกฤษพูดว่า Rubik Scoring นะคะเป็นแนวทางการให้คะแนนที่จะแยกแยะระดับต่างๆของความสำเร็จในการเรียนหรือการปฏิบัติของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนจากดีมากจนถึงต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะเกณฑ์การให้คะแนนมี2วิธีคือ 1. เกณฑ์การให้คะแนนในภาพรวมนะคะในภาษาอังกฤษพูดว่า holistic scoring นะคะก็คือแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานโดยแบ่งตามคุณภาพออกเป็นกองหรือกำหนดระดับความผิดพลาดนะคะซึ่งจะมีคำอธิบายลักษณะของงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนค่ะส่วนใหญ่ประกอบด้วย3-6ระดับนะคะขออภัยค่ะ2นะคะเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วนนะคะในภาษาอังกฤษพูดว่า analytic scoring นะคะคือแนวทางการให้คะแนนโดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของงานนะคะซึ่งแต่ละส่วนต้องกำหนดแนวทางให้คะแนนโดยมีคำนิยามหรือคำอธิบายลักษณะของงานในส่วนนั้นๆในระดับไว้อย่างชัดเจนค่ะค่ะดังตัวอย่างนะคะตัวอย่างแบบเกณฑ์การให้คะแนนในภาษาอังกฤษพูดว่า Rubik Scoring เราก็รู้ไปแล้วเนาะระดับคะแนนนะคะ3นะคะลักษณะของงานก็จะเป็นเขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้มีการจัดระบบการเขียนเช่นมีคำนำเนื้อเรื่องและบทสรุป
อย่างชัดเจนภาษาที่ใช้เช่นตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายนะคะสุดท้ายก็คือมีแนวคิดที่น่าสนใจใช้ภาษาสละสลวยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษาไทยเนาะสองนะคะก็คือผ่านนะคะลักษณะของงานก็จะเขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้มีการจัดระบบการเขียนเช่นมีคำนำเนื้อเรื่องและสรุปนะคะภาษาที่ใช้ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนใช้ศัพท์ที่เหมาะสมค่ะต่อไปนะคะต่อจากหน้าเมื่อกี้นะคะหนึ่งนะคะต้องปรับปรุงนะคะลักษณะงานก็คือเขียนไม่ตรงประเด็นไม่มีการจัดระบบการเขียนภาษาที่ใช้ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนใช้ศัพท์ที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะศูนย์นะคะระดับคะแนนศูนย์ก็คือไม่มีผลงานอะไรเลยลักษณะงานไม่ได้เรื่องนะคะค่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Human นะคะ yru.ac.th นะคะก็คือมหาวิทยาลัยยะลานะคะแล้วก็คุณอนันต์ศักดิ์นะคะที่มาแบ่งปันความรู้ให้ดิฉันได้นำเสนอแก่อาจารย์นะคะขอบคุณค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ